กลายเป็นเรื่องฮือฮาสนั่นวงการไปแล้วเมื่อผู้จัดละครอลังการดาวล้านดวงไก่วรายุทธออกมาเปิดเผยถึงเรื่องความรักในรายการหนึ่งว่าตกหลุมรักพระเอกมากฝีมือมานานร่วม10ปีละทำเอาหลายคนคาดเดากันไปสนุกปากว่าเป็นใครกันนะล่าสุดผู้จัดคนดังก็เปิดใจว่าที่ออกมาพูดแบบเนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครเสื่อมเสียแค่พูดออกมาจากความรู้สึกเหลือๆนะคะมีคนโทรมาถามว่าใครใครและใครมีคนมีเพื่อนมีน้องๆนักแสดงที่เขาดูรายการมีคนที่ร่วมงานกับเราว่าพี่ไก่ใครพี่ไก่ใครบอกว่าก็ไปดูเอาเองก็แล้วกันอย่าให้บอกไปเดาเอาว่าเป็นใครมันเป็นความสุขที่อยู่ในความทรงจำของเราแล้วก็อยากจะเผื่อแผ่หรืออยากจะบอกกับคนที่เป็นแบบพี่ว่าความสุขอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของไม่จำเป็นต้องครอบครองสิ่งที่ออกมาจากปากตัวเองแล้วมันคือออกมาจากใจตัวเองเพราะฉะนั้นไม่อายหรือไม่กลัวแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นความผิดแล้วไม่ได้เป็นความเสียหาย